วัสดีครับตอนนี้เราเดินอยู่ที่กูตะนะครับกูตะก็จะเป็นที่ประมาณเหมือนแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆของบาหลีเลยนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกนะครับอากาศดีมากๆเลยวันนี้คือแบบอากาศดีสุดๆไม่มีเมฆเลยทุกคนดูครับเห็นไหมอันนี้คือผมอยู่ตรงกูตะนะครับฟิลมันก็จะคล้ายๆแบบอารมณ์ประมาณภูเก็ตพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเซตอัพก็คล้ายๆกันแต่ว่าร้านที่นี่เขาทุกอย่างเขาจะแบบว่าเขาจะจัดสวยไงไม่เหมือนที่บ้านเรามันจะเป็นแบบว่าจัดไปงั้นๆอ่ะที่นี่เขามีตกแต่งมีเดโคเรทอะไรสวยสวยงามนี่นะครับตรงประตูนี้ก็คือจุดสัญลักษณ์ของบาหลีจะเป็นประตูอย่างเงี้ยครับเป็นประตูฮินดูประตูศักดิ์สิทธิ์ของเขาเห็นไหมจะมีนกฮินดูไว้ข้างๆนี่นะครับก็เดี๋ยวเราอยู่ตรงกูตะแล้วเดินไปเรื่อยๆแต่แถวกูตะเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะมีของขายแบบว่าจะเหมือนแบบของขายตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในไทยคล้ายๆกันเซตอัพร้านคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ครับกูตะนี่ก็จะเป็นถนนยาวนะครับถนนยาวคือยาวไปสุดแล้วมันเป็นถนนวันเวย์ไงแต่ใครมาบาหลีเนี่ยต้องระวังเรื่องแท็กซี่ดีๆนะแท็กซี่อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นได้ครับสังเกตตรงสังเกตตรงสัญลักษณ์ข้างบนหัวแท็กซี่จะเป็นนกสีฟ้าเรียกว่า Bluebird แท็กซี่นี้ไว้ใจได้จะไม่มีเรื่องโกงค่ามิเตอร์นะครับคือจริงๆทริปนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่หลายๆที่เลยแต่ว่าพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเช้าผมนี่คือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบมันไปปาดกับพวกซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเจ็บอ่ะมันบวมๆหน่อยผมก็เลยไปไหนมากไม่ค่อยได้เดินมากมันจะบวมครับอันนี้คือสถานที่ที่คนเขาเพิ่งเริ่มเรียนเซิร์ฟนะครับราคาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องถามครับจำนึงนะครับเขาถามผม sorry try you want try how much for this so I talk with your friend already how much for like surfing cost lesson $150,000 for 1 hour teaching and then 1 hour free one hour teaching and 1 hour free yes All right, so I'll think about it first. I have to walk around, check, look, because I got problem with my feet. Yeah. It's not so bad for you.มีแต่คนเล่นเซิร์ฟเห็นไหมพวกตัวดำๆเนี่ยครับดำๆแบบชาวเกาะคือใช่เลยครับเป็นคนสอนเรียนเซิร์ฟราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ที่ Sorry how much for the surfing lesson 300 2 hour lesson I'm gonna give you lesson for the 1 hour uh-huh so to stand up pedal balance and get oh the priceIt's not the same with each one, right? It's all different price, my friend. Oh, different price. Yeah, different price. You can get the lower price. It's 200 to 150,000. But you're not going to get good lesson, you know? I see. They're all different longboard. Look at that quality. It depends on the board. Oh. I do want to try, but I got problem with my legs, so I just want to ask for information no, first. No, no, no. All right. Thank you, bro. No,Do you sell some water? Yeah. Can I have? Not deep. ซื้อน้ำแป๊บนึงครับ Can I have? No. Cola? Cola? Yeah.
นี่ครับเขากำลังสอนเซิร์ฟอยู่นี่ครับเขาเรียนเซิร์ฟนะ Excuse me bro can I filming I just want to ask you the price for surfing 201% and like 1 hour yeah 1 hour and 1 hour with teacher 1 hour play a lot like free time 1 hour okay thank you so yeah okay เขาสอนเซิร์ฟอยู่ที่ 200,000 right yeah. เป็นชั่วโมงละ200,000ครับก็เหมือนเดิมก็จะเป็น1ชั่วโมงสอนแล้วก็1ชั่วโมงปล่อยเล่นถ้าใครชอบก็ลองมาดู thank you bro thank you ทุกคนครับตอนนี้เขากำลังให้ผมเหมือนกับว่าถามว่าเล่น jet ski right jet ski เดี๋ยวลองดูราคา so how much for like jet ski jet ski normally is about publish like dollar $30 but $30 for 20 minutes for 20 minutes $30 because your friend from here mm-hmm. this is local price a local like, price ₱200,000 how about for parachuting motor parachuting I don't know over there is you have local price alright so you haveonly just like jet ski right many jet how many ski, scuba diving like parasailing all right thanks for information maybe if you want okay now yeah let me think first because I have to think no about problem. It. This one is surfing yeah I know I know right yeah all right so maybe I'll think about it and then maybe okay thank you yeah okayตอนนี้ครับเขาก็กำลังจะขายคอร์สขายเครื่องเล่นนู่นนี่นั่นราคาเจ็ตสกี20นาทีอยู่ที่$30 นะครับก็ประมาณ1,000ประมาณ1,900เขาบอกว่าเพราะผมมีเพื่อนเป็นคนอินโดก็เลยให้ local price มันเป็นทริคที่แบบเบสิกโคตรเลยนะทุกคนว่าไหมนี่นะครับเป็นห้างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีที่สุดในบาหลีดีกว่าผมไม่รู้ว่าใหญ่ที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าดีที่สุดในบาหลีเรียกว่าบีชวอล์คครับเราสามารถเข้าไปหลบร้อนได้และมันดีอย่างตรงว่าอยู่ใกล้กับชายหาดมากอ่ะคือเมื่อกี้ชายหาดที่ผมเดินไปตรงนี้แต่เราข้ามมาบีชวอล์คใช่ไหมอยู่แค่ตรงนี้เองก็ง่ายๆใกล้ๆเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือด้านในของ Beach Walk นะครับเขาจะเป็นห้างแบบว่า Open Air ครับมีแบรนด์ดังๆเยอะเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เดินเยอะนะครับร้านอาหารก็มีเยอะนี่ดูThank you.